สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะนำมาให้ความรู้อยู่3ปีพ.ศ.ด้วยกันนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2552นะครับปีพ.ศ. 2558นะครับแล้วก็ปีพ.ศ. 2559นะครับเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับ3เหรียญปีพ.ศ.ที่ผมนำมาให้ชมอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญ2บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับแบบหมุนเวียนนะครับก็จะมีผลิตทั้งที่เป็นสีเงินแล้วก็สีทองเหลืองนะครับสีเงินนั้นก็จะมีอยู่3ปีพ.ศ.นะครับก็คือปีพ.ศ. 2548ปีพ.ศ. 2549แล้วก็ปีพ.ศ. 2550นะครับส่วนสีทองเหลืองนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551มาจนถึงปีพ.ศ. 2560นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับ3ปีพ.ศ.ที่ผมนำมาให้ความรู้นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติที่ไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะครับในส่วนเรื่องราคาการซื้อขายนั้นก็ยังไม่มีราคานะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญที่มีราคานะครับสำหรับเหรียญ2บาท3ปีพ.ศ.นี้นะครับส่วนที่เป็นแบบไหนนั้นผมก็ไม่มีเหรียญจริงนะครับชมภาพครับเห็นไหมครับเหรียญแรกนะครับก็เป็นปีพ.ศ. 2552นะครับแต่เป็นโลหะสีเงินล้วนนะครับเห็นไหมครับปกติแล้วก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับเหรียญ2บาทปีพ.ศ.นี้นะครับเหรียญที่2นะครับก็เป็นปีพ.ศ. 2558นะครับก็จะเป็นโลหะสีเงินล้วนเช่นกันนะครับปกติแล้วก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับเหรียญที่3นะครับก็เป็นปีพ.ศ. 2559นะครับก็เป็นสีเงินล้วนทั้งเหรียญเช่นกันนะครับปกติแล้วก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับผิดสีผิดเนื้อแบบนี้นะครับมีราคานะครับถ้าสภาพสวยๆนั้น 5,000 บาทเลยนะครับต่อ1เหรียญนะครับซึ่งได้พบเจอในเหรียญ2บาท3ปีพ.ศ.นี้นะครับซึ่งปกติแล้วเหรียญ2บาท3ปีพ.ศ.นี้นะครับก็จะเป็นโลหะสีทองเหลืองนะครับแต่3เหรียญภาพตัวอย่างที่มีราคา3ปีพ.ศ.ที่ผมขึ้นให้ชมอยู่นั้นผิดเนื้อผิดสีนะครับเป็นสีเงินล้วนนะครับซึ่งจะมีราคาเหรียญละ 5,000 บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับ